นับตั้งแต่เป็นข่าววันแรกเลยนะคุณประวิตรต้องเอาหลักฐานออกมายืนยันละอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยของคนที่สุจริตคนที่บริสุทธิ์แล้วคนที่พร้อมที่จะให้ตรวจสอบแล้วคนที่อยากจะเคลียร์ตัวเองไม่ว่าคุณจอบหรือผมนะหรือผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยถ้าใครเนี่ยบริสุทธิ์ใจถูกไหมครับเราแฉเลยแต่แปลกคุณประวิตรเงียบนะแสดงอาการพิรุธอย่างชัดเจนอันนี้ประการที่หนึ่งครับครับนอกจากนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการนำหลักฐานออกมาเปิดเผยนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนี้ให้ผมผมก็ได้นำเผยแพร่ใน Facebook ผมแล้วไปดูได้เลยนะครับคือปรากฏว่าคุณวิทย์ไม่ได้มีนาฬิกาที่อ้างว่าแม่ให้ยืมนะหรือแม่ให้ใช้เพียงวงเดียวนะคุณไปดูใน Facebook ผมครับมีทั้งแหวนถ้ามีทั้งแหวนมรกตมีทั้งแหวนรุ่นติดล้อมเพชรนะมีแหวนอีกหลายวงเห็นไหมครับแจ้งปปช.ด้วยถึงแม้จะเป็นแหวนมรดกแม่ทำไมไม่แจ้งปปช.ตั้งแต่แรกเข้าดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อปลายปี2557ครับนอกจากนี้หลักฐานที่สื่อมวลชนส่งให้ผมเนี่ยยังมีนาฬิการาคาแพงเกินล้านบาทอีกหลายเรือนนะครับปาเต้ลิปเนี่ยนะครับก็ล้านกว่าบาท 30,000 ถ้าจำราคาไม่ผิดเนี่ยนะ 37,000 กว่าดอลลาร์นะถ้าคิดเป็นเงินก็ล้านกว่าบาทครับนะครับแล้วก็มีนาฬิกาอีกหลายเดือนที่คุณประวิตรใส่ซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ได้ไปเก็บภาพแล้วก็เอาออกมายืนยันอย่างนี้เห็นไหมฮะไม่ใช่แหวนและนาฬิกาในวันที่เป็นข่าวนะครับมันยังมีนาฬิกาอีกหลายเรือนซึ่งมีแหวนอีกหลายวงครับซึ่งไม่ได้ถูกชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินของคุณประวิตรที่มีต่อปปช.ใช่ไหมครับที่ว่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าก็ดูหลักฐานนะครับที่ทางสื่อเอามาเผยแพร่นะครับอย่างของสำนักข่าวอิสราเนี่ยนำการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับครับของคุณประวิตรเมื่อแรกเข้าดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยนะปรากฏว่าที่บอกว่าในส่วนของการที่จะให้แสดงรายการของทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าคุณประวิตรบอกไม่มีไม่แจ้งเลย อันนี้ยังไม่พอนะครับปปช.เนี่ยต้องไปตรวจสอบย้อนหลังไปอย่าลืมว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะดำรงตำแหน่งตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552นะนะยาวมาจนเกิดอะไรอ่ะจนสิ้นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะตรวจดูสิมีไหมเห็นไหมครับเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าตัวเองเนี่ยนะไปทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยยอมรับอย่างลูกผู้ชายซะนะโทษมันก็ไม่ต้องหนักมากแต่ถ้ายิ่งปกปิดหรือพยายามที่จะสร้างหลักฐานเท็จเพื่อมาให้ตัวเองพ้นผิดเนี่ยนะตามหลักกฎหมายนี่เขามีปรัชญาของทางกฎหมายเขานะเขาบอกว่าอาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยหมายความว่าคนร้ายหรือคนที่กระทำความผิดเนี่ยเวลาที่ถูกตรวจสอบกลัวจะถูกจับได้เนี่ยก็ยิ่งไปสร้างหลักฐานเท็จมันยิ่งเพิ่มความผิดนะผมจะบอกให้ครับนี่ของการที่มีทรัพย์สินแต่ว่ามีการจงใจปกปิดทรัพย์สินไม่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยความผิดตอนนี้มันคือการต้องออกจากราชการเลยใช่ไหมฮะจำได้ไหมกรณีที่ผมตรวจสอบพลตรีสนั่นขจรประสาทเมื่อปี2543ใช่ครับก็กรณีแจ้งดูทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนี่แหละนะที่เป็นประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับ
ต่อมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดตัสดิสินทธิ์ทางกาหลรังเมจืาอกงที่ปปชแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เว้นวรรคห้าปีนะต้องครัอบอกจากการเมืองห้าปีนะครับครับดูเรื่องของปปชปปชชุดนี้ก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะว่ามีความแนบชิดมีความใกล้ชิดโดยเฉพาะประธานปปชคนปัจจุบันเนี่ยก็คือลูกน้องเก่าที่อบอุ้มกันมาที่พลเอกประวิตรเองก็ดูแลกันมาเพราะงั้นเนี่ยบทบาทของปปชมีความคาดหวังแค่ไหนว่าสามารถวินิจฉัยออกมาแล้วมันให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนได้หรือมองการทำงานของปปชในกรณีนี้อย่างไรครับต้องเรียนอย่างนี้กรณีนี้นะครับปปชรีบออกมาทันทีซึ่งเป็นเรื่องแปลกไม่ค่อยเกิดขึ้นนะยังไม่มีใครร้องเลยยังไม่มีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนเลยนะแต่ตำแหน่งเขาเนี่ยนะที่เขาว่าอะไรรักษาการเลขาธิการปปชเนี่ยครับรีบออกมาในแถลงข่าวว่าจะตรวจสอบโดยอ้างว่าเห็นข่าวแล้วก็จะหยิบยกขึ้นมาเองไม่อยากจะถามว่ารักษาการเลขาปปชเนี่ยถูกใครสั่งมาหรือเปล่าเพราะตามปกติเนี่ยผมเคยเห็นบทบาทนี้ของเลขาปปชเลยที่จะมาแสดงบทบาทนี้ยังไม่มีใครร้องเรียนเนี่ยตามปกติขอให้ร้องเรียนให้ตายยอมจะรับเลยอันนี้เรื่องนี้แปลกมากปปชรีบเลยครับถ้างั้นรีบออกมาตอบเลยวิเคราะห์อย่างไรครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรคุณวีระวิเคราะห์อย่างไรมีใบสั่งจากใครนะและเจตนาที่แท้จริงของปปชเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรครับตั้งใจอย่างจริงจังไม่จริงใจหรือเชื่อหรือว่าจะเอาผิดให้ได้กับเพื่อนซึ่งผมก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมบอกตรงผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เคยเห็นไอ้บทบาทนี้ของปปชที่ทำบทบาทนี้เลยนะแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันจะเป็นการออกมาเพื่อช่วยเบี่ยงเบนประเด็นทำให้กระแสลดลงกระแสสนใจของสังคมหรือกระแสที่ต้องการให้มีการขุดคุยตรวจสอบหนักยิ่งขึ้นเนี่ยมันลดลงเพราะคนบอกว่าปปช.เขาตรวจแล้วเราหยุดเฉยๆหมดหน้าที่เราผมเข้าใจอย่างนั้นนะหรือมากไปกว่านั้นก็คือว่าเข้ามาตรวจสอบแล้วรีบสรุปเลยบอกว่าไม่ผิดครับนะเพราะว่าคุณประวิตรเพิ่งได้มาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนตามที่ข้อมูลที่ผมได้รับนะไปซื้อที่ประเทศนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงคุณประวิตรไปซื้อจริงเนี่ยนาฬิกาเนี่ยริชาร์ดมิลเนี่ยนะครับไปซื้อจริงแต่ตอนนี้คุณประวิตรยังไม่ต้องชี้แจงก็ได้รอไว้หลังจากที่คุณประวิตรนะชี้แจงหลังจากพ้นจากตำแหน่งภายใน3 วันถ้าปปช.เขาจะอ้างนี้แล้วแหวนล่ะพอมากรณีแหวนเนี่ยอ้างว่าเป็นของแม่ก็ต้องเอาหลักฐานมานะครับแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมต้องไปหาหลักฐานมานะต่อปปช.ให้ได้ปปช.ก็ต้องไปหาหลักฐานมารองรับถ้าตัวเองจะสรุปเรื่องให้เขาเนี่ยก็ต้องไปเอาหลักฐานมายืนยันกับสังคมไม่ได้ว่าเป็นของแม่เขาจริงๆนะมีหลักฐานพยานชัดเจนว่าแม่เขาครอบครองแหวนวงนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนะได้มาจริงแม่เขามีลูกแม่เขาเคยใช้แหวนวงนี้ผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะใครที่มาตอบบอกโอ้ยถ้าอ้างว่าเป็นแหวนของแม่แล้วจบผมว่าไม่จบอะถ้าให้ผมสอบนะเอาไหมครับปปช.ให้ผมไปช่วยสอบไหมล่ะผมไม่เอาเงินสักบาทเดียวเอาไหมล่ะครับให้ผมไปเป็นอนุกรรมการเฉพาะเรื่องนี้เอาไหมครับกล้าไหมผมถามคำเดียวกล้าไหมโดยกฎหมายสามารถจะเอาคนนอกเอาประชาชนทั่วไปมาเป็นได้เหรอได้ไม่ปิดคนเลยการตั้งอนุกรรมการไต่สวนสามารถชื่นคนนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการได้ครับความรู้ความสามารถของผมเป็นที่ประจักษ์นะครับครับใช่ครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาอีรูปนั้นก็คือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่จะมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นการรอดตัวไปของพลเอกประวิตรแต่ว่าโอเคประเด็นแหวนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องหาข้อพิสูจน์กันอย่าลืมนะ
ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งที่ต้องแจ้งต่อปปชทำไมคุณไม่แจ้งคุณก็ผิดนะถ้าเข้าขายปกปิดนะครับคุณก็ต้องถูกลงโทษออกจากการเมือง5ปีนะครับทั้งนั้นถ้าดูแล้วไม่ว่าจะมาซื้อมาเพิ่งซื้อทีหลังก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในข่ายของการปกปิดในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าซื้อทีหลังนะเอาเฉพาะนาฬิกาชาร์ทมิลเนี่ยนะจากข้อมูลที่เราทราบแล้วเนี่ยก็คือซื้อเมื่อวันที่18พฤศจิกาที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไปดูซิว่าช่วง18พฤศจิกา59ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวิตรไปต่างประเทศที่ใดไม่ยากหรอกแล้วก็ไปสืบหาที่ประเทศนั้นนะว่าไอ้บริษัทที่ขายนาฬิกาเนี่ยมันมีกี่แห่งไม่ยากไม่ยากหรอกใช่มันมีหลักฐานการซื้อกันอยู่แล้วครับคอยยึดก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงครับแต่ทีนี้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปรอว่าคุณประวิตรจะต้องไปแจ้งหลังจากพ้นจากตำแหน่งเพราะเรื่องนี้มันเปิดเผยออกมาแล้วเป็นข่าวแล้วปปช.มีหน้าที่ไปถามได้เลยครับอะไรดูครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าคุณประวิตรเนี่ยใช้เงินก้อนไหนไปซื้อใช่นั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับมันซึ่งต่อเนื่องกันไปอย่าลืมนะนาฬิกานี่มันแพงหลายล้านบาทจะ4ล้าน5ล้าน20ล้าน10ล้านเนี่ยคุณประวิตรต้องบอกมาว่าใช้เงินสดไปซื้อเหรอแล้วคุณประวิตรถ้าคุณประวิตรอ้างว่าใช้เงินสดไปซื้อเนี่ยเงินสดคุณประวิตรเอาออกจากประเทศไทยได้เป็นแสนเหรออ่ะผมถามคุณคำเดียวได้เหรอคุณประวิตรสามารถเอาเงินสดออกจากประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนพกติดตัวไปอ่ะมีไหมผมไม่เชื่อใช้บัตรเครดิตรูดออกฮะใช้บัตรเครดิตนี่ตรวจสอบได้อ๋อใช่ครับครับแล้วถ้าใช้บัตรเครดิตเนี่ยเงินมันคล่องลงไหมบัตรเครดิตเนี่ยมันเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณประวิตรในธนาคารใดทีนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบปปช.เนี่ยโอเคบอกว่าซื้อมาก่อนซื้อมาหลังจากที่มีการส่งบัญชีทรัพย์สินแล้วเนี่ยแล้วก็โอเคถ้าพูดได้แค่นี้แต่ไม่มีหลักฐานที่เราว่ามาที่คุณวีระว่ามามาโชว์ต่อสาธารณชนให้รับรู้เนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฟังไม่ได้จบดื้อไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะแสดงถึงความโปร่งใสแล้วเรื่องนี้จะแสดงถึงความเชื่อมั่นนะต่อองค์กรปปช.ด้วยเรื่องนี้ไม่เพียงแค่นะความไม่โปร่งใสของคุณประวิตรเพียงคนเดียวนะครับแต่มันหมายถึงความเชื่อถือที่ประชาชนเนี่ยจะมีให้องค์กรปปช.ด้วยใช่ครับนะตรงนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นเลยเพราะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นไงเรื่องนี้ยังไม่มีคนเข้าไปร้องปปช.ปปช.ดันออกมาก่อนมีการเอาข้อมูลในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินของคุณประวิตรมาพูดกันเหมือนกันนะว่า3ปีของการเป็นรัฐบาลในคสช.เนี่ยมีร่ำรวยมากขึ้นมากเกือบ80กว่าล้านอันนี้มันมีเหตุผลไหมฮะหรือว่ามันมีประเด็นที่น่าพิรุธไหมครับเราก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะว่าร่ำรวยขึ้น80กว่าล้านหรือร่ำรวยขึ้นพันกว่าล้านหรือร่ำขึ้นเป็นหมื่นล้านไม่มีใครรู้นะคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อตัวเลข80ล้านก็อาจจะร่ำรวยจนมหาศาลจนมากกว่านี้เกินค่าไม่ได้ได้เราจะไม่รู้ได้ไงครับนะแล้วการเก็บทรัพย์สินเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บด้วยวิธีใดมันอาจจะไม่ได้แจ้งมันอาจจะไม่ได้ไปเอาเข้าบัญชีมันอาจจะเอาไปฝากใครเอาไปฝากในต่างประเทศนะหรือจะเก็บเป็นเงินสดหรือจะเอาไปในรูปแบบอะไรก็ได้เยอะแยะไปนะแต่กรณีเนี่ยนะครับมีคนที่เบาะแสให้ผมว่าลองไปตรวจสอบนะถ้าตรวจสอบได้นะแล้วถ้าเขากล้าเปิดเผยนะครับมูลนิธิป่าลอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะซึ่งมูลนิธิเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านของคุณประวิตรเองเนี่ยไปตรวจสอบดูสิมูลนิธิเนี่ยป่าลอยต่อ5จังหวัดเนี่ยประเด็นไหนมีใครบริจาคตั้งแต่คุณประวิตรมีอำนาจมาเนี่ย 3-4 ปีมาเนี่ยนะผมบอกใบให้แค่นี้แหละมีการบริจาคเงินเข้าไปในมูลที่นี้ใช่ไหมฮะครับ
ครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูสิถ้าท่านนายกอันนี้คุณประยุทธ์จะทำได้เลยนายกประยุทธ์ทำได้แต่องค์กรอื่นผมไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้บุริธิเนี่ยมันสตง.ก็ไปตรวจมันไม่ได้นะใครก็ตรวจไม่ได้แต่ถ้าคุณประยุทธ์ซึ่งพูดเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่าคุณประยุทธ์จะไม่ยอมให้มีการทุจริตต่อไปคุณประยุทธ์เรียกร้องให้ทุกคนนะคนไทยทุกคนออกมาช่วยกันนะต่อต้านการทุจริตแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังโถเอากรณีนี้แหละคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเอ๋ยครับคุณตรวจสอบมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดของคุณประวิตรหน่อยเถอะครับกล้าไหมคุณยุทธลักษณะของรัฐบาลรวมทั้งปปช.ด้วยรวมทั้งคุณประวิตรโอเคคุณประวิตรก็มีพิรุธอยู่แล้วนะคุณประยุทธ์เองตอนนี้ก็ออกมาพยายามที่จะปกป้องอยู่เหมือนกันไม่อยากไม่พยายามที่จะคือพยายามห้ามสื่อห้ามคนที่จะออกมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็พยายามที่จะติงๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ปปช.เองก็ดูจะแปลกๆเพราะงั้นถ้าหากว่าผลสรุปออกมาในกรณีแหวนเพชรกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยออกมาทุกส่วนปกป้องแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะหมายถึงว่าสุดท้ายไม่สามารถเอาผิดได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะผมว่าเกิดวิกฤตศรัทธาแล้วนะกับรัฐบาลคสช.นะแล้วก็วิกฤตศรัทธาเนี่ยตอนนี้กระแสขึ้นสูงครับอย่าดูถูกนะอย่าดูแคลนนะแล้วก็อย่าชะล่าใจนะอย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแล้วคิดว่าตัวเองสามารถสยบอะไรได้นะอย่าลืมว่าเวลาที่สังคมมันเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยนะมันมีตัวอย่างมาแล้วนะคุณจำกรณีคุณทักษิณได้ไหมครับใช่ฮะเมื่อก่อนเนี่ยอำนาจก็ไม่ได้น้อยเลยนะ อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะคุณทักษิณเนี่ยแกก็ใช้ไอความที่แกมีอำนาจรัฐเนี่ยแกสามารถที่จะควบคุมนะการตรวจสอบนะจากทุกภาคส่วนได้แต่แกก็ยังไม่สามารถควบคุมภาคประชาชนได้นะอย่าลืมนะใช่ครับกรณีการขายหุ้นนะ 67,000 ล้านให้กับเทมาเซกคุณจำได้ใช่ไหมครับไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยกฎหมายเขาก็บอกว่าคุณทักษิณทำได้นะก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประชาชนเขาไม่เชื่อถือเขาบอกเอ้ยคุณก็เสียภาษีมาสิหรือคุณจะแสดงความรับผิดชอบไงต่อสังคมคุณทักษิณไม่สนใจแกบอกว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นไงเห็นไหมพอมันเกิดความไม่พอใจของคนขึ้นมามากๆเนี่ยนะพอคนออกมาเรียกร้องออกมาอะไรมากๆเนี่ยคุณทักษิณก็อยู่ไม่ได้นะมันก็จะมีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งเนี่ยเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าแต่สมัยของคุณทักษิณเนี่ยนะต้องพูดตรงไปตรงมานะการตรวจสอบของภาคประชาชนเนี่ยคุณทักษิณแกก็ไม่เคยที่จะเข้ามาข่มขู่คุกคามเหมือนกับรัฐบาลทหารเผด็จการนี้นะครับอันนี้เราพูดตรงไปตรงมานะครับผมยังตรวจสอบได้อย่างดีมากกว่านี้นะแกไม่เคยมายุ่งเลยกับผมประเด็นก็คือว่าใช่ฮะประเด็นคือว่าคือโอเครัฐบาลจะเลือกตั้งเนี่ยก็ตรวจสอบกันไปแล้วสุดท้ายก็แต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะชะล่าใจแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าองค์กรไหนก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในองคาพยพของอำนาจของเขาหมดเลยนี่ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรเลยประชาชนเขาไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าอำนาจรัฐอำนาจกฎหมายอำนาจตุลาการอะไรต่างๆก็อยู่ในเครือข่ายเขาหมดน่ะซึ่งแน่นอนรัฐบาลคุณทักษิณหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันยังมีองค์กรอื่นที่เขาคุมไม่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เข้ามาแทรกแซงไม่ได้นะแน่นอนใช่แต่รัฐบาลการทหารเนี่ยทำได้นะเพราะเขาใช้ม.4ใช่ครับเขาใช้การทหารเข้าไปควบคุมตัวได้ทันทีเลยนะไปลากออกบ้านได้เลยครับโดยอ้างว่าเนี่ยเอาไปปรับทัศนคติไปอะไรตรงนี้แหละนะซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาทำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เคยทำแต่ไอ้รัฐบาลทหารเผด็จการนี่มันทำนะแล้วด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้เขาค่อนข้างจะกลางแล้วก็อยู่มั่นใจว่าถึงยังไงก็ตามต่อให้ตรวจสอบยังไงถึงจะเขาก็ไม่สามารถที่คือไม่มีใครทำอะไรเขาได้อ่ะนี่คือเชื่อว่าเขาคิดแบบนั้นไหมแต่ผมกำลังบอกกับคุณจองไงไอ้พวกที่มันชอบนะชะล่าใจและไอ้พวกที่มันเหลิงอำนาจไอ้พวกที่มันคิดว่าตอนนี้มันคุมประเทศได้เบ็ดเสร็จในมือเนี่ยนะแล้วก็มีอำนาจปื
ามารถจะกดหัวคนได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงไอ้เรื่องนี้ลองดูสิพรุ่งนี้กล้าแถลงไหมปปช.รัฐบาลแถลงพร้อมกันเลยบอกว่าประวิตรไม่ผิดลองดูก็ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยนะอยากจะรอดกับวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนนะจะแสดงออกกับรัฐบาลเผด็จการทหารก็ลองดูสิครับดูดิประชาชนก็จะยอมไหมแต่ว่าแหมผมก็ยังนึกไม่ออกประชาชนทำอะไรได้เพราะที่ผ่านมามีวิกฤตหลายเรื่องที่เป็นวิกฤตของประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนทำอะไรไม่ได้เลยฮะคุณอย่าลืมนะคุณประยุทธ์พูดเองในเมื่อวันที่9นะเก้าธันวาคมไม่กี่วันนี้เองนะในเมื่อรัฐบาลเป็นคนเชิญชวนเองนะเรื่องนี้นะมันมีความชอบธรรมอยู่ในตัวของมันนะแล้วในเมื่อรัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดนะวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องนี้เองเพราะว่าคนที่กำลังถูกจับตาและคนที่กำลังตกเป็นจำเลยถูกตรวจสอบจากสังคมเนี่ยนะเป็นคนสำคัญในรัฐบาลนะแต่ปรากฏว่าสามารถหลุดออกไปนะแล้วก็อ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์โดยมีองค์กรซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเข้ามาทำการนะเรียกว่าจะมาฟอกหรือจะมาทำอะไรแต่ปรากฏว่าการตอบคำถามหรือการนำข้อมูลหลักฐานมาแสดงเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือมันไม่สามารถยอมรับได้เนี่ย อย่างนี้นะครับแล้วถ้าประชาชนก็ไม่ยอมเนี่ยแล้วประชาชนก็ออกมาเรียกร้องหรือเขาออกมาบอกว่าอย่างนี้เขารับไม่ได้เนี่ยคุณจะเอาอำนาจปืนมากดหัวเขาก็เอาสิครับต่างชาติเขาก็จับตาดูอยู่นะเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคุณจอมตอนนี้ต่างชาติเขาจับตาดูอยู่นะครับครับถ้าประกาศออกมาเนี่ยผมจะนำเองคุณคอยดูแล้วกันครับผมจะนำเองแล้วท่านจับผมนะแล้วฆ่าผมนะคงไม่ขนาดรัฐบาลคุณอยู่ได้ก็ให้มันรู้ไปครับถามนิดนึงครับคุณวีระฮะในฐานะที่ติดตามเรื่องการคอร์รัปชันมาตลอดในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคที่นักการเมืองคลองเมืองเนี่ยลักษณะของการคอร์รัปชันมันรุนแรงกว่ายุคนี้หรือว่ายุคนี้น้อยกว่าหรือยุคนี้รุนแรงกว่าแล้วการคอร์รัปชันมันต่างกันหรือเหมือนกันยังไงฮะเมื่อยุคเผด็จการทหารกับยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมว่าไม่ต่างกันนะผมว่าไม่ต่างกันรูปแบบเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่มันมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับ แล้วก็การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ย มันจะทำได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเอง ซึ่งถ้ายุคเผด็จการทหารอันนี้นะครับ มันภาคประชาชนอย่างที่ผมเรียนนะครับ ภาคประชาชนก็เข้าไปตรวจสอบลำบากนะเพราะว่าคนที่จะกล้าเข้าไปตรวจสอบมันจะเหลือไม่กี่คนแต่ไม่ใช่ไม่มีนะภาคประชาชนนี่เขาไม่กลัวก็มีเพราะก็ตรวจสอบอยู่นะครับเปรียบเทียบความรุนแรงของการคอร์รัปชันเนี่ยในยุครัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนี่จะมากกว่ารุนแรงกว่าคสช.ไหมครับอย่างที่ผมเรียนนะผมว่าไม่ต่างกันอ๋อไม่ต่างกันความรุนแรงและลักษณะวิธีการความรุนแรงก็จะคล้ายๆกันหมายถึงว่าวิกฤตมันจะเหมือนกันแต่ว่าต่างตรงที่ว่าตรวจสอบไม่ได้รัฐบาลคสช.ต่างกันอยู่ตรงนี้แหละครับนะคราวนี้ก็พูดตรงไปตรงมาเลยคือจะให้ผมบอกว่าการทุจริตของรัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยกับสมัยของรัฐบาลคสช.เนี่ยนะมันมีจำนวนหรือปริมาณเท่าไหนอย่างไรขึ้นอันนี้มันวัดลำบากใช่ครับใช่ครับนะมันวัดลำบากครับครับทีนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันเรื่องของการคอร์รัปชันอย่าง 30% ใช่ไหมใต้โต๊ะใช่ไหมเราคุยกันก่อนหน้านี้คำว่า 30% ในรัฐบาลเลือกตั้งมีอยู่รัฐบาลนี้ก็ยังคงเป็น30หรืออาจจะมากกว่าบางคนพูดอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมเฮ้ย50นะอ๋อไม่ใช่30เหรอฮะเฮ้ยมากกว่า50นะอ๋อเหรอฮะแล้วก็จ่ายก่อนด้วยนะไม่ใช่ว่าทำโครงการเสร็จแล้วมาจ่ายไม่ใช่นะนี่เรียกก่อนเลยนะ oh. แล้วก็เป็นโครงพิจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษโอ้โหทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันก็มากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งเลยเพราะว่ารัฐบาลเลือกตั้งเรามีข้อมูลว่า30%อะไรงี้ใช่ไหมใต้โต๊ะแต่นี่50เลยเหรอโอ้
ไม่รู้อันนี้ผมไมไอ่้ทราทบี่ขผ้อมมพููลดว่า50ก็คือบางโครงการนะก็คือบางโครงการเนี่ยทราบมาว่าเรียก50เลยแต่คราวนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยมันต้องไอ้อย่างนี้มันต้องทําวิจัยกันแล้วถ้าจะเอาตัวเลขชัดๆเนี่ยมันต้องทําวิจัยกันแหละครับจริงๆแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองควรจะต้องทำยังไงฮะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือแม้แต่โอเคคุณประวิตรคงอาจจะตัดสินใจอะไรสักอย่างแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์เองควรจะต้องทำยังไงกับเรื่องนี้ฮะที่จริงนะถ้าคุณประยุทธ์อยากจะอยู่นานๆ นะคุณประยุทธ์ก็จะต้องเอาจริงนิ้วไหนร้ายก็ตัดมันทิ้งซะกล้าตัดไหมเพราะอะไรถ้าไม่กล้าตัดเนี่ยเดี๋ยวไอ้เนื้อร้ายเนี่ยมันจะลามไปทั้งตัวนะคุณประยุทธ์ก็จะอยู่ไม่ได้นะอย่าดูแคลนนะอย่าดูแคลนเรื่องนี้นะอย่าคิดว่าเรื่องนี้เอาอยู่นะผมบอกให้เถอะเอาไม่อยู่หรอกครับก็ถึงป้าไงว่าลองดูก็ได้แถลงออกมาเลยพรุ่งนี้คิดว่าบอกว่าประวิตรครับนี่ถ้าเกิดว่าลองดูดิครับถ้าสมมติแถลงเลยครับถ้าสมมติว่าปปชครับถ้าสมมติว่าปปชถ้าสมมติว่าปปชระบุว่ามีความผิดแล้วก็สอทุจริตจริงเนี่ยคิดว่าประยุทธ์เองกล้าที่จะจัดการกับประวิตรไหมฮะหมายถึงว่าให้ออกไปหรืออะไรเงี้ยทายใจแกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของปปชด้วยใช่ไหมครับทายใจแกไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะเอาจากปรากฏการณ์ที่มันผ่านมา3-4ปีมาเนี่ยแกไม่เคยกล้าไปแตะประวิตรเลยนั่นแหละสิฮะใช่แกไม่กล้าแตะประวิตรเลย